ชวนแฟนๆกลับมาดูตอนสุดท้ายกันค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างความรู้สึกเราตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็ผมรู้สึกว่าการถ่ายทำมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมาออนจริงๆเนี่ยมันแค่ระยะเวลาสั้นๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังตั้งรับไม่ทันว่าแบบมันกำลังจะจบแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบมันดำเนินมาถึงตอนจบแล้วก็มีแฟนคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตดีครับแทนตัวละครเราแฟนๆก็คือแบบเอาใจช่วยเอาใจช่วยสุดๆใช่เพราะว่าตัวละครดีเนี่ยผมว่าฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ดีที่ว่าพี่หมอกน่าจะเยอะกว่าน่าจะฝ่าฟันเยอะกว่าใช่ใช่กับพี่หมอกแล้วครับเป็นไงครับก็วันนี้คือรู้สึกว่าใจมันนิ่งมากเลยครับคือแบบรู้สึกว่าเราพร้อมมาเจอทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าทุกคนตั้งตาดูเรามาตั้งแต่ไพลอตออนจนถึงตอนนี้คือไม่มีใครทิ้งเราไปไหนเลยทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงวันนี้คือทุกคนเดาเรื่องกันไปแบบเป็นร้อยเป็นเยอะมากเยอะมากคือผมรู้สึกส่วนตัวผมเองผมรู้สึกสนุกมากกับการที่คนดูบอกคนดูคิดว่าเรื่องมันจะจบยังไงครับซึ่งวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเรื่องเราจะจบกันยังไงนะครับก็พร้อมกันทุกคนเลยผมรอฟังรีแอคจากทุกคนที่นี่ปกติเราจะนั่งดูรีแอคผ่านอันนี้เราก็แบบโอ้โหอยากดูรีแอคของทุกคนผ่านเนื้อตาของด้วยจริงๆก็เป็นยังไงเนาะแต่จริงๆงานนี้ต้องมีการแบ่งกระดาษทิชชู่ให้กับแฟนๆด้วยนะให้ทุกคนนั่งจริงเหรอต้องแบ่งเหรอเพราะว่าเห็นดูพวกคอมเมนต์มาเนี่ยพวกคนเสียน้ำตาในทุกไม่เป็นไรครับผมสั่งให้ทีมงานเตรียมไว้เรียบร้อยนี่แสดงว่าตอนจบมันจะเศร้าเหรอคะจะตั้งไว้อยู่รอบทุกที่เลยซึ่งเป็นล้อเล่นเป็นที่เช็ดน้ำตาที่เราขายเราขายมันจะวางเป็นเมอร์เชนไดส์ขายของทานให้หมดโอเคมันร้อนมือขนาดพวกนี้ก็คือบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามามืดนะคะพูดไหนไหนไม่ไหนอ่ะมีเหรอคะมีสิเดี๋ยวนะดูซีรีส์ป่ะเนี่ยว่าทุกคนเดาผิดอันนี้พูดเลย EP 2ด้วยจะเห็นฉากแต่งงานซึ่งงานแต่งงานจริงแล้วผมไปงานแต่งงานจริงแต่ไปฐานะเพื่อนร่วมงานทุกคนเดาผิดอันนี้พูดไปก่อนเดี๋ยวมันเสียใจเกิ่มอันนี้สปอยนะมาแล้วแบบมาไม่มีตอนนี้พีอาร์หยิกหลังซะแล้วนะต่อไปแล้วไม่มันเล่าไม่ได้มันต้องมาดูพร้อมกันแน่ๆว่าจะได้คู่กันไหมไม่จริงๆเลยนะจริงๆอีหนึ่งคู่ที่แบบกระแสตอบรับดีมากๆอะไรคนเชียร์มากเลยครับเป็นยังไงบ้างมันก็จะกระจี้ดีครับเวลาพอดูคนที่เขาแบบบางทีเราด่ากันนะแล้วเขาไปตัดให้เป็นรักกันได้รู้สึกว่าก็ดูคือในฐานะนักแสดงอยากร่วมงานกับผู้กำกับทุกคนนะครับที่ตัดต่อคลิปลงแล้วเราอินตามครับรู้สึกเราเชื่อไปเลยเฮ้ยในฐานะติ๊กติ๊กคนนึงเนี่ยที่เข้าไปดูนะติ๊ก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 ใช่ย้อนติ๊ก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 ต้องร้องคือเราเข้าไปดูแล้วเรายังจิ้นเลยถ้าไม่เชื่อคือเปิดฟีดติ๊กต็อกคือจะเจอสองคนนี้บ่อยมากเอางี้เอาเรียงให้หน่อยอาจจะเอาติ๊กติ๊กหรือติ๊กต็อกเพราะไม่เกี่ยวมาสาวไอ้เก็บหมดเลยเราเป็นสาวไอ้มีคู่นี้เลยสาวต้องถามฝั่งน้ำตาลค่ะเป็นยังไงคะก็จริงจริงคนรอบข้างรวมไปถึงเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆหรือคุณแม่ก็ถามมาว่าเขาปลื้มเราเหรอลูกซึ่งอย่างที่มาบอกเลยว่าคือในชีวิตจริงอ่ะสนุนตีกันนะสมมติว่ายืนตีกันอยู่เนี่ยเขาก็จะไปใส่เพลงแบบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูเหมือนแบบว่าหวานฉ่ำเป็นแฟนกันจริงซึ่งหนูเข้าไปดูอย่างแบบอุ๊ยมีอินป่ะมีอินตามไหมอินตามไม่ก็ในฐานะคนที่ต้องดูงานไม่ละอินตะละนี่เนี่ยนี่ดูนะไม่ได้คือไม่ได้อินไปที่น้องปีดีกว่าน้องปีเป็นยังไงบ้างกับน้องปีค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นเพื่อนหรอเป็นเพื่อนไอ้จี๋เป็นเพื่อนไอ้จี๋โอเคลืมไปแล้วว่าลืมก็ดีค่ะได้เข้าไปไลค์อ่านในแฮชแท็กในเอกก็เห็นบอกว่าแบบอยากมีเพื่อนแบบจีเยอะอะไรอย่างเงี้ยใส่ซับพ่อใส่ซับพ่อเอาป้นหนึ่งไอ้อมหลับยังไงกลัวจะนอนจริงจริงมันเงียบไปเอาใจหายเอาไปที่โอมครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับผมจริงก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับถ้าความรู้สึกผมนะแบบทุกอย่างมันแบบผ่านไปเร็วมากตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปทำถ่ายเสร็จได้ดูตัวเองในทีวีอะไรรู้สึกว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่
คอยสนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเองด้วยที่เป็นตัวอย่างที่ดีพี่คนไหนโยมตอบดารามากเปลี่ยนโยมตอบแต่ล่าสุดเลยไม่ดาราไม่ดาราไม่ดาราเออไม่จริงๆทราบมาว่าก่อนที่จะถ่ายทำตรงนี้มาทุกคนทุ่มเทกับบทนี้มากๆแล้วเขาเรื่องนี้มากๆเลยพอฟีดแบ็กมันดีขนาดนี้มันหายเหนื่อยอะไรยังไงบ้างก็หายเหนื่อยเลยครับพี่เพราะรู้สึกว่าเราทุ่มเวลาทุ่มทั้งใจลงไปเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้ไปจอยกับครอบครัวมากกว่ามันเหมือนได้ฟีลแบบอ่ะนี่ก็พี่ผมคือมันได้เจอพี่น้องได้ไปเล่นกันเหมือนตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนมันเลยรู้สึกว่าเราผูกพันกันเรื่องนี้มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้กระแสตอบรับอย่างอย่างวันนี้แฟนๆจะต้องแบบเขาเรียกนะได้ความพิเศษมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างไหมคือสปอยให้หมอให้หมอสปอยสปอยปัดไปนู่นโดยส่วนตัวครับขอเป็นตัวแทนพูดในฐานะทีมนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังด้วยแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเบื้องหลังรวมถึงนักแสดงก็คือรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆมันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยพวกผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับส่วนเรื่องสปอยก็แยกเฮ้ยนิดนึงไม่ได้หรอได้ไหมได้ครับนิดนึงก็ได้ดูแลผมเต้นกับตัวนี่ให้มาร์คสปอยดีกว่าตอนสุดท้ายของเราตอนสุดท้ายตอนจบซีรีส์ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะข้ามไป70ปีข้างหน้าทั้งหมดใช่เรื่องเหลือจะข้าม10ไม่เราดียังอยู่ไหมเดียอยู่ดิโอเคแม่เราหมดใจดีลูกไปกี่คนละทั้งนั้นอุ้ยฟุตบอลทำให้ความใจดีกับใครมากกว่าไม่รู้อันนี้ไม่จริงๆเราทำแล้วเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่บอกพูดง่ายคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีซีรีส์อย่างนี้สักเท่าไหร่ให้พี่เขาขึ้นมาคำถามจบให้เธอพูดเลยยังไงหรอซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนบ้างเราเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าแบบมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้พิการผู้พิการทางสายตาใช่ครับมีอะไรอยากบอกถึงเขาเลยนะคนปกติแล้วก็ผู้พิการแจ้งก็อยากจะให้พี่ๆหลายๆคนแบบอยากให้เขาลองเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็คือผู้พิการทางสายตาเขาก็อาจจะมีความรักได้เหมือนที่เรามีกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราพอเมื่อไหร่ที่เรารักอะเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนมันแค่นั้นเองถ้ามันรักก็คือแล้วก็มันผมว่าเรื่องนี้มันให้เกี่ยวกับความหวังด้วยการไม่ย่อท้อแล้วกันสู้ต่อไปเดี๋ยวฟังพี่บอกจะคนที่บอกคือไม่ใช่แค่คือหมายถึงว่าถ้าเรื่องนี้ให้ผมเทียบมุมมองอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิการทางสายตาผมแค่อยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของผู้พิการทั้งหมดเลยครับคืออยากให้ประชาชนทั่วไปครับมุมมองของผู้พิการเป็นแบบรูปแบบใหม่คือมองว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนกันอย่างเช่นเหมือนตัวละครเดย์ที่เขาต้องการใช้ชีวิตปกติเขาก็เป็นคนที่ปกติคนหนึ่งที่ปกติที่ไม่ได้รับไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากมายนอกจากความเป็นเพื่อนหรือว่าความรักที่ทุกคนมอบให้กับคนหนึ่งคนรักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงละกันครับแล้วก็อีกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่ผมเห็นได้จากซีรีส์ก็คือแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเป็นแฟนทุกคนด้วยก็คือการไปตามรอยสถานที่ถ่ายทำใช่ก็ขอบคุณมากๆนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่บางที่ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้กำลังนิดนึงนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ตามที่นี่นะครับผมอีกอย่างนึงวันนี้ไงครับอีกอย่างนึงที่คนชมคือเพลงประกอบซีรีส์พอลูกเพลงว่าวันนี้จะได้ฟังกันไหมครับจะมาร้องเลยมาร้องเลยเหรอหรือว่าปิดไลน์ไม่ได้ค่ะเป็นเพลงภาพสุดท้ายแล้วทุกคนจะเห็นเป็นภาพสุดท้ายนะครับก็จะได้เห็นกันตรงตามวันเสร็จเพลงก็รอดูแล้วกันประตูพิเศษมีไหมวันนี้มีตอนจบยังไงเปิดแน่นอนเพราะเราดีลกันทางโดเรมอนมาแล้วว่าจะขอประตูพิเศษใช่เดี๋ยวเราโอ้ยพี่ฮายเงียบเลยประตูพิเศษไง
ว่าแต่วันนี้ได้มีโชว์มาฝากแฟนๆด้วยอย่างแน่นอนครับมีแน่นอนมีเซอร์ไพรส์แล้วมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับโล่งใจโล่งใจยังไงก็อยากให้พูดถึงเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยเพราะเรื่องนี้เรามีหลายเพลงเลยพิเศษเองแล้วก็เพลงเดี่ยวครับก็เพลงแรกคือประตูวิเศษที่ปล่อยออกมานะครับก็ปล่อยออกมาได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วครับก็ฝากทุกๆคนด้วยก็มีท่าเต้นเล็กน้อยนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงโคตรดาวโคตรดาวของชั้นของผมเองนะครับผมบอกนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็มีที่ต่อไปก็คือภาคสุดท้ายของน้องเบลเลียมก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆทุกคนรอติดตามกันตั้งแต่เทรลเลอร์ปล่อยออกมาก็คือที่ทางจีเอ็มทีวีหนักมากว่าเมื่อไหร่จะปล่อยสักทีพี่ถากวดแล้วนะครับพี่ถากวดกันแล้วนะซึ่งพอเพลงปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับตามคาดก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ตอนนั้นผมกับตีได้มีโอกาสไปแฟนมีที่มาเก๊าก็คือแฟนคลับต่างประเทศร้องกันได้แล้วด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกดีใจมากๆก็แล้วก็มีแค่คืบครับแค่คืบแค่คืบสตางค์ใช่เป็นแนวใหม่เลยเนาะแฟนมีที่เวียดนามก็ผ่านการเชื่อครับยังไม่ได้ผ่านแล้วก็ไม่บอกผมนะว่ามีไปเดี๋ยวมีไปสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ GMMTV นะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 2เลยแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยที่อยู่ใน GMMTV ครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้มันมีคอมเมนต์เข้ามาในช่วงไลฟ์ไลฟ์อยู่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 แต่ละว่าแต่ละคนที่ขอสามครั้งกับตอนจบหน่อยก็จะโอมกันเลยนะสามครั้งรู้สึกรอดูเลยครับเกือบแล้วหมอเจอกันนะดีมากยังยังฉ่ำสุดสุดว้าวฝั่งนี้มีอะไรจะพูดไหมครับหนักมากเลยเป็นแฟนกันอย่าคาดหวังว้าวหนักแล้วต้องมีเซอร์ไพรส์เชื่อมั้ยลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวฟีดแล้วหนูลูกยังจบแล้วหรอไอ้โอ๊คโอ๊คต่อเลยขอพูดหน่อยมันจะไม่ตื่นไม่ชื่นตื่นบายบายติดตามดูกันได้เนาะโอเคขออินเสิร์ตหน่อยค่ะWelcome to Star Society.